จียฮาวอซื่อจอลิลดีคุณกำลังชมช่อง MGTV รายการไทยปากว่ามาดูกันนะคะว่าวันนี้จะมีข่าวแซ่บๆอะไรบ้างเชิญชมได้เลยค่ะเสียขั้นหวอรู้ฮะไข่ปลากว่าสวัสดีค่ะกวนช่องประโยชน์เหมือนตาจะหาว่าอันนี้เซาขั้นเทียนเซียจุ้ยหัวลาแต่ไทยปลากว่านะคะโอ้ชิคกี้พายทิ้งการเดลิซาเบธลินตั้งหุยค่ะนั่นก็คือ帅气面的小鲜肉魏杰啦เย้ไอ้ชิ่ง圣诞节都已经过去了可是呢我们泰八卦节目组呢还是得跟田全天下的观众朋友们送上一声圣诞节快乐！啊，这个杯啊，这个杯啊，这个阿罗威啊，怎么就没他？叮当叮当，词我不记得了，后期又不记得词了呀。好尴尬哦，你真的很尴尬哎。那我们还是为观众朋友们送上最火热的香辣新闻。蔡兴存有两年前曾经在中国安徽卫视亚洲偶像盛典上获得最受欢迎海外艺人奖。孙近日向媒体透露，说今年他将作为泰国唯一受邀的男演员，和众多亚洲明星一起参加这一盛典。他也将担任重要奖项的颁奖嘉宾。不仅如此，孙还说到时候会在舞台上为大家献唱一曲中文歌。中国粉丝们记得不要错过这一精彩的表演啦！งานประกาศรางวัลของปักกิ่งนะครับมันเป็นงานใหญ่ที่แบบรวมศิลปินรวมดาราทั่วเอเชียเลยมีนักแสดงไทยก็เป็นผมไปนะครับผมร้องเพลงกับจีเลยแหละ泰国某女性杂志评出了年度十大花花公子，男星孙也榜上有名。他此次也谈及了自己被冠上花花公子名号的感受。他说不在意被冠上这样的名号，之所以有人认为他花心，是因为他对每个人都很好。其实自己也只是想和大家好好相处而已，并没有想太多。ผมก็เป็นคนตรงๆเป็นคนเฟรนลี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็คือแบบเราอยู่ใกล้ใครแล้วก็เป็นเพื่อนเขาไปหมดก็มีคนจ้างงานเยอะมีผู้ใหญ่ใจดีเยอะที่เอ็นดูเราเนี่ยคือผมก็อยากจะทำผลงานทุกอย่างทุกชิ้นที่ผมทำเนี่ยให้มันดีอยู่แล้วนะครับก็ถ้ามันทำได้ดีขึ้นได้อีกนะฮะก็อยากทำครับ全亚洲偶像天团 2PM 的成员之一 Nicha Kun 最近获得了由中国媒体授予的华文线上媒体最具影响力奖项。在接受记者采访时，尼坤谈及了获得这个大奖的感受。他说自己很荣幸，也很自豪能够获得这个奖项，还透露说在即将到来的2016年，他将会在曼谷开一场演唱会，还说到时候会带给粉丝们惊喜哦。新年到来之际，尼坤也表达了自己的新年祝福，说希望大家都能开开心心，身体健康。胡子哥哥 Boy Bagon 不仅在演艺事业上顺风顺水，生意上也发展得红红火火。Boy 一直都是泰国电视剧的抢手演员，在拍戏之余，他还和朋友经营了一家寿司店。最近这家寿司店获得了泰国《汪奈》杂志年度最受欢迎餐厅的奖项。Boy 近日高兴地跟记者分享了他对自己餐厅获奖的感受，说很开心大家能喜欢和支持他的事业。他说自己当初是因为朋友邀约才开了这家餐厅，明年年初还打算再开一家分店，但现在还没确定地点。他还笑说自己不会因为忙着做生意而忘了本职工作，说演戏才是自己的正业。有 Boy 的这番话，粉丝们也总算能安心了，期待 Boy 继续给我们带来更多更优秀的影视作品吧。我们认真谈了，เราก็เหมือนทำพอทำร้านซูชิเนี่ยก็มันก็ไปได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เหมือนเราก็เริ่มที่จะเข้าไปรู้เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจอาหารมากขึ้นนะก็คิดว่าน่าสนใจก็เลยทำครับหลักๆผมก็ยังเป็นงานละครเหมือนเดิมนะครับงานในวงการรับอีเวนต์อะไรเหมือนเดิมครับแต่ว่าพอว่างจากตรงนี้แต่ก่อนอาจจะเป็นเวลาพักก็มาดูธุรกิจแทน和好友一起去做功德，也被人认为是一种炒作，这可把泰国娱乐圈内的一对好姐妹丫丫和 Kimberly 给愁坏喽。两人前段时间一起去外府做功德，却不料有舆论认为 Kim 是借着丫丫的名气来趁机炒作。面对这样的舆论， Kim 近日在出席活动时回应说，那是一次大型的功德活动，有机会和好友丫丫一起去，是因为刚好两人的时间合适。再说自己也一直都热衷于做功德，他说不在意外界说自己炒作的舆论，也不会影响到自己下一次和好友一起去做功德的想法。此外他还透露说年底将会和心上人妈一起回老家做功德，为山区的孩子们建体育场。不少网友都表示相信 Kim 是一个充满善心的人，也希望那些不好的留言不要伤害了好心人。
ก็ไปทอดกฐินกันมาค่ะที่วัดป่าพุทธเบิกก็รวมทั้งหมดได้8ล้านกว่าค่ะการทอดกฐินแบบใหญ่ๆเนี่ยอันนี้คือครั้งแรกที่ผ่านมาคือแต่แบบสมทบทุนช่วยวัดหรือว่าแบบช่วยเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กโรงเรียนที่ด้อยโอกาสอะไรเงี้ยค่ะก็ที่อยากมาแบบจับตากันตรงนี้เลยดีกว่าเราทำแล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วค่ะ今年可谓是南星 NDU 的黄金年，各种电视剧的档期排得满满当当的，还有不少人认为 NDU 已经稳坐了今年的年度男主角宝座了。不过他对这样的称赞谦虚地回应说，自己还不能算是最佳男主角。他透露说，由他主演的电视剧明年会继续接档播出，今年的确是自己的黄金年，但他并不会趁机提高身价。谈到大家关注的感情状态，他说自己目前还是单身，但心态有点纠结，有时候感到寂寞会希望有个女朋友，但大多时候还是很享受单身的乐趣。เรื่องที่พูดกันแล้วดูดีแต่มันไม่ได้มีบัลลังก์อะไรหรอกครับทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปปีทองไม่มีได้ไหมทองทุกปีครับค่าตัวผมแพงอยู่แล้วครับคือเขาก็รู้เราสัมภาษณ์ไปเขาก็รู้ว่าเราค่าตัวเราอยู่เท่าไหร่ครับบางทีก็อยากอยู่คนเดียวบางทีก็อยากมีบ้างอะไร泰国社会对同性爱情的接受程度越来越高，娱乐圈内也逐渐有美女明星公开承认和女同交往。女星 Mo Amina 和圈外女友刚交往不久就被传言已经分手，而且桃花运不断，正在被几个女同同时追求。Mo 近日出席活动接受记者采访时，承认自己确实已经和前任分手了，还透露说自己会考虑与有能力为自己安排好未来的人交往。มันก็มีคนเข้ามาจีบโมแหละประมาณ 3-4 คนตอนนี้แต่ว่าเอาอันนี้พูดทำหมดเลยพี่ผู้ชายไม่น่ากล้าถ้าเขาวางอนาคตให้หนูดีๆก็โอเคค่ะ近日网络上流传出疑似女星摸与某男子的不雅视频，摸表示说这件事对自己的声誉造成了影响，他已经到警局报了案。他还强力回击制作视频的人，称对象是女童还有可能，和男生的话绝对不可能。摸的豪爽让不少网友瞠目结舌，孰是孰非也只能交给警方好好定夺了。เรื่องที่มันออกมาคือมันโกหกแค่นั้นเองมันไม่ใช่ความจริงเลยสักนิดเดียวอ่ะมีแก้ผ้าเลยอ่ะเห็นหมดทุกอย่างมีอะไรกับผู้ชายซึ่งหนูไม่มีอยู่แล้วกับผู้ชาย ต้าเจียห่าวคุณกำลังอยู่กับแกงส้มธนทัศน์ในช่วงไทยซิงเป้าเลี้ยวมาดูกันว่าดาราเขาจะมาเผยความลับอะไรเด็ดกันบ้างครับผมฟ้าเช่นใน泰国娱乐圈啊哈男明星非常的轻松而女明星啊就非常的辛苦了你知道为什么吗我怎么知道啦哈你要说什么呢因为男明星不会拿来做比较可是女明星相互之间就会比较谁胖啦谁美啦谁丑啦谁瘦啦就像我一样是不是经常会拿出来做比较真的很辛苦很辛苦对啊经常会拿来跟河马或者是大象做比较走开我是被拿来跟宠物阿雷亚做比较的哎算了吧可是提到宠物阿雷亚我就想到啊他经常会拿来和其他的女明星做比较哦对啊因为他最近在接受我们泰八卦的采访的时候呢他就说他经常被做比较然后呢已经在娱乐圈待已经很久了所以已经习惯了大家爱做比较就做吧他你们开心就好随便你真的心态好好哦对啊很少真的不愧是长得像我的女明星你走开了啦你好คำถามแรกเลยเหมือนว่าพี่ชมอยู่ในวงการมานานเหมือนกันแบบเหมือนโดนเปรียบเทียบมาเยอะอยู่เหมือนกันใช่ค่ะก็โดนไปเรื่อยเปื่อยแหละจริงๆชมว่าไม่ใช่แค่ชมหรอกเนาะก็คงทุกคนแหละโดนกันหมดค่ะความรู้สึกมันเป็นยังไงคะโดนเปรียบเทียบอะความรู้สึกเป็นยังไงหรอก็แรกๆก็อาจจะงงๆแต่อย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราอยู่นานเราก็จะเข้าใจธรรมชาติของวงการเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยว่าว่ามนุษย์เป็นสัตว์โลกที่ชอบเปรียบเทียบนะอะไรอย่างเงี้ยก็เท่านั้นเองก็ไม่มันแบบว่าอยู่มานานเกินไปแล้วอะจนเข้าใจคือเข้าใจทุกอย่างเลยออกมาไม่ได้ว่าชินแล้วหรอคะหรือยังไงฮะมันไม่ได้เกี่ยวกับงานเราไงฮะมันคือเรื่องของการเปรียบเทียบก็คือเราต้องแยกแยะระหว่างการที่คนพูดถึงเรื่องของการเปรียบเทียบกระแสวิพากษ์วิจารณ์กับ
กับเนื้องานกับชีวิตในการทำงานเราจริงๆอันนี้มันเป็นคนละพาร์ทกันไม่ว่าโอเคชินชาแล้วเนาะใช่ชินชาชินชาถูกไม่ได้จะบอกชินชาภาษาจีนว่าอะไรคะแต่ว่าสีกว้านสีกว้านโอเคชินชาไม่ได้จะบอกคนที่ชอบเอะอะจับเราเปรียบเทียบเอะอะจับเราเปรียบเทียบเอาที่สบายใจเลยค่ะเอาที่สบายใจเลยค่ะเราทำอะไรเราไม่ได้แปลซิภาษาจีนพูดไงเอาที่สบายเปี้ยนหนีเลยหนีซิงฝูเจียวฮาวโอ้ยยาวเกินไปเอาทีละสามสุยเปี้ยนหนีสุยเปี้ยนหนีซิงฝูเจียวฮาวซิงฝูเจียวฮาวเอาที่สบายใจเลยค่ะโอเคขอบคุณผู้ชมมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ由我们大帅哥甘万拉光主演的托凡小姐和马文少爷已经完结喽。哎，你说的这个事情，有一件事情我要跟你说呢，哈。又有什么大爆料吗？你记不记得那个我们的那个女员工批粉的那个女员工？哎，还有怎么呢？她又。就喜欢上了我们杰刚瓦拉关卡，真的吗？真的吗？又是他，他是不是要把那个剧给追完了？真的，他就把那个剧追完了，他真的不要脸，中国人受不了。哪有啦，哪有啦，他只是觉得可能干完了关比较帅气吧。啊，怎么谁帅他都喜欢呢？哦，照你这样说，我得想想他是在。泰国娱乐圈还有哪个男明星他是不喜欢的？对啊，他不要不要再聊他了，因为他现在好红哦，我跟你讲，对啊，会超过比我们都红。对啊，我们回归我们的话题吧，就刚瓦拉关他主演的第一部电视剧《托凡少爷》，不是《托凡小姐和马文少爷》，已经完结了，很开心。然后呢，就是最近呢有新电视剧正在加下中，然后呢当上了男主角，就觉得压力好大。可是我发现泰国娱乐圈啊，就是男明星都当了男主角之后，会不会都一直会拍男主角？这个角色就不会拍男二号啊，男三号。当然的啊，不然除非了你走下坡了啊。哎，刚好了，哥，สวัสดีครับ。ก็มาวิน จบแล้ว。อันนี้คือรายการไทยปากว่าใช่ไหม？ได้อีกแล้วแต้มหนึ่งครับ。รวมกันที่10แต้มแล้วครับผมพอฝากกับมาวินจบแล้วใช่เอาสารแล้วครับผมที่ผ่านมานะแล้วก็แฟนๆทุกคนก็ฟีดแบคดีมากแล้วก็เขาบอกว่าเขาร้องไห้จนถึงแบบว่าเอพิโซดสุดท้ายเลยแล้วก็ดีใจที่ทุกคนอินกับเรื่องนี้มากๆครับวันนี้ถือว่าเป็นพระเอกคนหนึ่งแล้วในวงการโอ้ยพอพูดว่าพระเอกนี่คิดหนักเลยฮะโอ้เขาหลอกกันเลยเกินครับผมเราก็หลอกนะโอ้สาธุครับก็ดีใจครับที่ทุกคนก็เห็นเราในฐานะนักแสดงแล้วก็ยอมรับเราทั้งนักแสดงทั้งนักร้องแล้วจะฝากไปถึงแฟนๆที่เขาแบบว่าสนับสนุนทำให้ละครเรื่องแรกเราประสบความสำเร็จครับผมก็ดีใจมากๆนะฮะคือก็ว่าต้องขอบคุณโอกาสที่กั้งได้รับอันนี้มากกว่าแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่กั้งถ้าใครได้ติดตามไอจีจะบอกว่าเป็นเรื่องที่กั้งรักจริงๆรักมากๆครับผมแล้วก็ทำอย่างเต็มที่มากๆก็ขอบคุณทุกๆคนนะฮะที่รักในสิ่งที่กั้งรักนะครับผมแล้วก็ถ้ามีละครเรื่องใหม่ๆหรือว่าอะไรก็ฝากติดตามผลงานต่อไปด้วยครับขอบคุณพี่กั้งมากครับครับได้ทันเวลาพอดีไม่ตรงเวลาพอดี听到那首歌我就很想生气，竟然敢背着我偷偷又参加丑小鸭的粉丝见面会。好了，不要生气啦，我今天呢特别给你跟观众朋友们带来当天的精彩画面卡，那我们就赶紧去看一下吧。拉布雷罗海丹，我更加久。新的一年也要来了，
在新的一年里也有一些不好的事情，就是泰国娱乐圈有很多明星会犯太岁。怎么讲这个事情是不是变低了？其中要犯太岁的明星就是 DJ Pushka。对于犯太岁这个事情，你有什么想法？你怎么这么尴尬？这个事情，我很害怕，因为是不太好的事情嘛。因为他就打算明年呢要去拜佛许愿这样子，可是呢 ，Push 明年就要踏入30岁了，那他什么30岁 ？Push 有30岁了，对啊，看不出来就很年轻啊，16、17、18，可是。上要踏入30岁，他还是觉得心很慌嘛。那你觉得我长的是多大呢？你觉得这个很容易猜，你看他那么年轻，最多30、40岁。走开！你就惹我好多事了啊！今天好了，我们继续八卦 push。可是呢，有某个算命师呢说他明年呢会很累，可是很有钱卡。可是作为明星嘛，工作本来就很累啊，没办法。可是付出要有回报，回报就是很多很多很多钱。那有没有办法可以又不累又有很多钱呢？你等等，我想想看。这个当然有啊。你知道吗？在动物园里面的许愿池里面，长寿龟啊，就很多人在里面投钱啊，就你就不用动啊，你就躺在里面，你就会。ช่วยเกอร์สวัสดีสวัสดีครับช่วยเกอร์คือใครช่วยเกอร์คือเราอะไรนะฮะเป็นชื่อทางภาษาจีนใช่ไหมพี่ใช่ช่วยเกอร์ช่วยเกอร์ช่วยเกอร์ว่าช้างถุยเกอร์ก็ได้ช้างถุยเกอร์แต่ว่าแบบว่าพี่ขายาวอ๋อช้างถุยเกอร์ช้างถุยเกอร์โมโมตะแต่ว่าจุ๊บๆเนาะจุ๊บครับผมปีหน้าปีชงแล้วครับชง100%เลยครับครับผมตามที่เขาส่งดวงมาให้ดูกันครับกังวลอะไรไหมครับก็ยังไม่ได้กังวลอะไรนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่ามันชงแล้วมันต้องเจอเหตุการณ์อะไรบ้างอะไรเงี้ยครับครับผมมีต้องไปไหว้พระหรือไปไหนคิดไว้ครับปีหน้าถ้ามีช่วงจังหวะว่างก็จะไปไหว้พระครับผมโดยส่วนตัวเราเชื่อเรื่องพวกนี้ไหมครับเชื่อไว้ไม่เสียหายครับครับผมแล้วเปลี่ยนปีหน้าเงี้ยอายุเท่าไหร่แล้วครับปีหน้าก็ย่างขึ้นเลข3นะฮะ30ครับผม30ครับตื่นเต้นไหมเหมือนแบบเมื่อก่อนสมัยก่อนเราแบบตื่นเต้นดิโหเราเริ่มต้น21 22มาก็แบบอุ้ยสบายแต่พอแบบมาช่วงแบบ29ปั๊บนี่มันเป็นแบบโอ้ตายแล้วใช่ฮะเป็นลุงเลยอะไรนะฮะเป็นลุงหรือประมาณนั้นพอย่างเข้า30งี้รู้สึกว่าแบบร่างกายเอียดอาร์ตเอียดอาร์ตไม่มียังไม่เอียดอาร์ตฮะ30นี่ก็ยังวัยรุ่นอยู่นะฮะใช่จริงๆดูไม่เหมือนเลยนะครับทำยังไงคะให้แบบ30แต่ยังดูแบบ12อยู่โอ้ยโอ้โห12เลยฮะไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็ดูแลตัวเองไปเรื่อยๆฮะออกกำลังกายอะไรว่าไปครับเล่นทำงานอะไรอย่างงี้เนาะครับผมแต่หลายคนเขาบอกว่าดวงพี่พุทธปีหน้าคือแบบว่าจะเหนื่อยแต่ว่าจะรวยยอมยอมครับยอมเหรอคะอยอมฮะถ้ารวยแล้วเหนื่อยก็ยอมฮะไม่กลัวร่างกายมันจะพังอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเหนื่อยแล้วจนพักก่อนครับผมสวัสดีปีใหม่นะครับแฟนๆชาวจีนนะฮะฉังถวยเกอร์นะขอให้ชาวจีนทุกคนนะครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับเดี๋ยวปีหน้าเราไปอบกอดกันแล้วก็โมตะแล้วปีหน้าจะไปเหรอคะครับผมคิดว่าครับผมคิดว่าโอเคกะไม่ได้สัญญาเนาะครับผมโอเคขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับต้าเจี้ยหาวอชื่อใบเฟิร์นคุณกำลังรับชมหมิงซิงล่าฐานมาดูกันว่าดาราคิดยังไงกันบ้าง新年假期就要来喽，新年你有没有打算去哪里玩呢？没有，我打算在家睡觉卡。哎，刚才我们提到乌龟啊，你真的很像乌龟耶，你就可以去动物园走开。可是我是觉得观众不稀罕我们要去哪里呢？对啊，他们应该只是想知道说泰国明星都去哪里过年呢？你知道吗？我肯定知道啊，所以呢，观众朋友们不要错过下一个环节呢卡。如果你想在泰国偶遇泰国明星的话，因为接下来呢，泰国明星将要分享出他们要去哪里玩卡。ปีใหม่นี้จริงแล้วตอนแรกเรากะว่าเฮ้ยเราอยากไปเที่ยวเหมือนกันแต่ว่าก็แน่นอนถ้าเรามีงานเราก็อยากทำงานมากกว่าอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็มีงานวันเคาท์ดาวน์เลยครับผมจะเคาท์ดาวน์2ที่คือเซ็นทรัลเวิลด์กับเอเชียนทีก็วิ่ง2งานครับผมก็อยากให้ทุกคนมีความสุขร่วมกันแล้วก็
คงเป็นอีกปีนึงที่เราได้เค้าดาวบนเวทีพร้อมกับทุกๆคนใช่ครับไปเจอได้ที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็เอเชียนทีคนะครับผมส่วนเรื่องเวลาก็ติดตามของก้างอีกทีก็ก้างวรกร IG ก็จะบอกแน่นอนครับผมนี่ผู้สื่อข่าวเองพี่นายจะไปเชียงใหม่ครับผมก็ว่าจะไปเที่ยวกับเพื่อนๆฮะจริงๆเพิ่งคุยกันแต่ว่าจริงๆมีเพื่อนคนนึงอยู่ที่เชียงใหม่อยู่แล้วไปทำงานบ้านเขาอยู่แพร่แล้วก็ทำงานที่เชียงใหม่เงี้ยเราก็แบบการจะไปหาเขาพอดีเพราะว่าเราไม่ได้เจอเขานานน่าจะกึ่งแบ็คแพคครับน่าจะเช่ารถแล้วก็ขับไปแบบขึ้นดอยอะไรเงี้ยอยากไปแบบที่เพราะอากาศมันค่อนข้างจะหนาวแล้วก็อยากจะไปที่หนาวๆบ้างมันสนุกด้วยตัวของกลุ่มอยู่แล้วแหละคือเพื่อนกลุ่มนี้ไม่ว่าจะไปไหนสนุกอยู่แล้วแต่ว่าก็จะลำบากหรือว่าจะอะไรยังไงเดี๋ยวต้องไปเจอกันหน้างานแต่แฟนอยากเจอไปเที่ยวเชียงใหม่ไปได้เจอได้ครับมีหลายคนอยากตามไปครับปีใหม่นะครับไม่ได้ไปครับทำงานครับทำงานก็เหมือนได้กลับบ้านด้วยคือมีงานที่เขาเรียกว่าอะไรที่เชียงใหม่นะครับก็มีงานวันที่31นะครับที่เซ็นทรัลเฟสนะครับใครที่อยากจะร่วมสนุกกันนะครับมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับที่เซ็นทรัลเฟสนะครับแล้วก็อีกวันนึงครับวันที่1กลับกรุงเทพครับกลับกรุงเทพแล้วก็บินต่อไปที่เลยนะครับก็มีงานอยู่ที่เลยด้วยครับดีแล้วนะครับมีงานข้ามปีนะครับผมแล้วปีหน้าก็จะได้แบบว่ามีงานทั้งปีครับผมปีใหม่จะไปเที่ยวกับครอบครัวครับจริงๆอยากไปที่แบบอากาศดีๆไปปิกนิกกันไปดิจิตาร้องเพลงกันอะไรแบบนั้นนะฮะภาคเหนือยังไม่ได้แพลนเลยครับเพราะว่ายังดูอยู่ว่าละครเนี่ยจะฉายถึงวันที่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศหรือที่ไหนก็ส่วนมากผมจะไปที่เชียงใหม่ครับคิดว่าอาจจะไปหัวหินนะคะถ้าไม่ได้ทำงานไม่ได้ถ่ายละครก็คิดว่าอาจจะไปหัวหินกับครอบครัวค่ะปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงรวมถึงครอบครัวทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ยังไงไปเที่ยวที่ไหนฉลองยังไงก็ขอให้ปลอดภัยครับค่ะก็ขอให้เริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิ่งดีๆนะคะแล้วก็อะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไปไว้ปีนี้เริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิ่งที่ดีค่ะปีใหม่นี้มีทำงานที่กรุงเทพครับผมตอนวันเขาดาววันที่31แต่ว่าก่อนนั้นก็มีเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศกับเพื่อนๆครับผมของขวัญปีใหม่ก็ขอให้ให้บ้านสร้างไปโดยไม่มีอุปสรรคให้สร้างโดยรับรื่นขอให้ทุกๆท่านนะครับมีความสุขมากๆในปีใหม่นี้นะครับแล้วก็ใครที่เดินทางไปเที่ยวไปที่ไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วก็คิดอะไรขอให้สมปรารถนาครับผมปีใหม่นี้นะคะจริงๆแล้วสิ้นปีเนี้ยจะไปที่ไร่เชิญตะวันที่เชียงรายค่ะก็เป็นประจำทุกปีเราก็จะไปสวดมนต์ข้ามปีกันจริงของขวัญปีใหม่ก็โอ้โหเลือกไว้เยอะมากเลยก็เดี๋ยวดูตามความจำเป็นอะไรอย่างเงี้ยก่อนแต่ส่วนมากเราชอบการเดินทางก็เติมพลังให้กับตัวเองด้วยสวัสดีปีใหม่นะคะแล้วก็แฮปปี้นิวเยียร์ค่ะก็ขอให้มีความสุขมากๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะแพนว่าก็อยากให้ทุกคนได้ทำตามในสิ่งที่เราอยากจะทำกันเพื่อเริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิ่งดีๆกันนะคะขอให้พรให้กับแฟนชาวจีนทุกคนนะครับผมแล้วก็คนไทยที่อยู่ที่จีนด้วยนะครับขอให้ทุกคนนะฮะมีความสุขมากครับผมกับปีใหม่นี้ครับแล้วขอให้ทุกคนนะฮะสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมร่ำรวยนะฮะมั่งมีสีสุขตลอดปีตลอดไปเลยครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับกับปี2016นะครับแล้วก็2559ขอให้คนไทยแล้วก็ชาวจีนทุกคนนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นวันแห่งการเริ่มต้นที่จะเริ่มทำตามความฝันหรือสิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับอะไรที่มันติดขัดขออย่าเข้ามานะครับขอใหความรักที่เรามีต่อตัวเราเองรวมถึงคนอื่นนะครับเป็นเกราะป้องกันให้ดีที่สุดแล้วก็อย่าลืมดูแลคนที่เรารักครอบครัวและคนรอบข้างด้วยแล้วกันนะครับขอให้คิดสิ่งใดสมพรปรารถนาแล้วกันครับแฮปปี้นิวเยียร์ครับสวัสดีครับตัวหาแล้วไม่ยนลายยอดลีอูนวอตาลีอูนะยอดลี等等，可是我们真的不记得词，好不好？好丢脸的感觉。好吧，那我明年，我先去练好，明年唱给观众朋友们听，好不好？好的，那我们就期待明年 Elizabeth 为我们带上最精彩的圣诞快乐歌。那以上呢，就是我们今天太八卦的全部啦啦娱乐内容了，那卡。我们也感谢观众朋友们对我们太八卦的大力支持。那我呢，就去漂亮哦，性感哦。在那边领证会卡，我就是帅气面的小鲜肉魏杰啦。如果大家想知道泰国娱乐圈的更多明星八卦消息呢，可以关注我们的官方微博账号 MGTV 杠东门卫视，也可以顺便关注一下我们两个的微博泰语记领证会和喵蛋魏杰卡。谢谢大家。那在节目最后呢，我们还是要对全世界的观众朋友们说一声圣诞快乐。那下周呢，同一个时间记得锁定东门卫视 MGTV 收看我们的《太八卦》了，卡。สวัสดีค่ะ。